ใครจะคิดล่ะครับว่าการที่ได้เอาเตียงเก่าจากโรงพยาบาลมาใช้นอนพักฟื้นที่บ้านมันจะมีอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นตัวตนติดตามมาด้วยดีที่ยังไม่ได้นอนมันกลับมีเหตุการณ์สยองขวัญจนต้องเอาเตียงผีดุหลังนั้นกลับไปคืนให้โรงพยาบาลทันทีเรื่องราวนี้เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 4-5 เดือนที่แล้วนี้เองครับมันเป็นเรื่องราวประสบการณ์ของคุณตาข้างบ้านผมเองเกได้มีโอกาสได้เจอกับตัวเองจ่าจังๆในคืนหนึ่งตั้งแต่เกิดมาจนอายุ70ปีเพิ่งจะมีโอกาสได้เจอครั้งแรกในชีวิตตาคนนี้แกชื่อตาทองบ้านอยู่ติดกันกับบ้านของผมรู้จักกันมาตั้งแต่ผมจำความได้ตาแกเป็นคนรักเด็กใจดีชอบซื้อขนมมาฝากผมอยู่บ่อยๆตาทองแกมีเมียชื่อยายแต๋วอยู่กินกันมาเกือบ50ปีมีลูกด้วยกัน2คนลูกๆของแกต่างก็แต่งงานมีครอบครัวกันหมดแล้วแน่นอนเมื่อคนอายุเยอะขึ้นร่างกายก็เริ่มที่จะเสื่อมโทรมลงไปตามกาลเวลายายเต๋วเมียของแกเริ่มป่วยรอแดดแอดรักษายังไงก็ไม่หายขาดต้องเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นตีที่บ้านกับโรงพยาบาลไม่ได้ไกลกันเท่าไหร่นักจึงไม่ค่อยมีปัญหาในการเดินทางจนมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ยายเต๋วต้องได้ไปนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยร่างกายที่อ่อนแอตาทองก็ไปนอนเฝ้าอยู่ทุกวันบางวันลูกสาวที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันก็มาเปลี่ยนเฝ้าแม่บ้างให้พอรีพักกลับไปดูทุ่งนาที่กำลังออกรวงเต็มทุ่งยายเต๋วนอนพักรักษาตัวจนเกือบจะหายดีหมอที่โรงพยาบาลแนะนำให้กลับไปนอนพักฟื้นที่บ้านก็ได้นะด้วยความที่บ้านของตาทองไม่ได้มีเตียงนอนแบบโรงพยาบาลพยาบาลจึงเสนอเช่าเตียงของโรงพยาบาลกลับไปนอนก็ได้จะได้ขึ้นลงได้อย่างสบายเพราะมันปรับสูงต่ำได้นั่นเองพยาบาลให้เช่า1,000เพราะมันเป็นเตียงเก่าถ้าจะเอาเตียงใหม่ราคามันก็แพงกว่านี้3เท่าด้วยความที่ไม่ค่อยจะมีเงินอะไรมากมายขนาดนั้นนายจะต้องขาดรายได้จากการมานอนเฝ้ากันแบบนี้เป็นอาทิตย์อีกตาทองก็เลยตัดสินใจเช่าเตียงเก่านี่แหละมานอนพักฟื้นแค่ไม่กี่วันคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกเพื่อนบ้านที่มาเยี่ยมยายเต๋วรู้ต่างก็พากันพูดเซลล์ตาแก้วว่าเตียงเก่าแบบนี้ระวังจะมีเจ้าของเก่าตามกลับไปด้วยนะตาแกก็หัวเราะออกมาอย่างพอใจเกิดมา70ปีไม่เคยได้เห็นสักครั้งเดียวเห็นลูกใหม่ก็เยอะจะกลัวทำไมแค่ผีเจ้าของเตียงเก่าที่ไม่รู้ว่าจะมีจริงหรือเปล่าคือพยาบาลในเช่าเตียงกลับไปก่อนคืนหนึ่งวันต่อมาแย่แต๋วถึงจะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วคืนนั้นลูกสาวของแกก็มานอนเฝ้าแม่ให้ตาแกต้องกลับมานอนบ้านคนเดียวพร้อมกับเตียงเก่าของโรงพยาบาลที่มีอะไรบางอย่างตามกลับมาด้วยโดยที่แกไม่รู้ตัวตาทองแกกลับมานอนบ้านพร้อมกับเตียงให้รถโรงพยาบาลมาส่งตอนช่วงมือไปแกก็จัดการยกเตียงหลังนั้นเข้าไปไว้ในบ้านจัดเตรียมสถานที่เรียบร้อยจะให้เมียนอนที่ไหนตรงไหนอย่างไรพอยกเตียงลงทำความสะอาดเสร็จตาแกก็ขี่มอเตอร์ไซค์ลงทุ่งนาของตัวเองไม่ได้ไปดูข้าวมาหลายวันไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างเพราะรายได้หลักก็มาจากทุ่งนานี่แหละจนดวงอาทิตย์เริ่มที่จะลับขอบฟ้าแกถึงกลับเข้ามาในหมู่บ้านทำกับข้าวหุงหาอาหารกินเองเพราะว่าอยู่คนเดียว
พอแกเข้ามาในบ้านก็เห็นเตียงเก่าโรงพยาบาลมันมีสภาพที่ไม่เหมือนเดิมคือผ้าปูถูกถอดออกมากองอยู่ที่พื้นแกก็ได้แต่คิดอะไรกันมาทำแบบนี้หรือว่าจะเป็นเพื่อนบ้านและเขาจะเข้ามารื้อผ้าปูเตียงทำไมแต่แกเริ่มจะคิดแล้วล่ะว่าแบบนี้มันไม่ปกติแล้วล่ะแกด้วยความเป็นคนที่ไม่ได้กลัวผีเลยไม่ได้สนใจอะไรมากเก็บเข้าที่ตามเดิมหลังจากนั้นก็ไปอาบน้ำทำกับข้าวกินแล้วก็เข้านอนตามปกติพอเล่นโซเชียลไม่เป็นเลยต้องนอนเร็วเพราะมันไม่มีอะไรให้ทำนั่นเองซึ่งตาแกจะนอนอยู่เพิงกระต๊อบข้างบ้านไม่ได้นอนอยู่ในบ้านเพราะว่าอากาศมันร้อนแกจึงเลือกที่จะมานอนอยู่เพิงไม้ข้างบ้านดีกว่าคืนนั้นแกก็นอนไปตามปกติหลับบ้างฝันบ้างตามประสาคนแก่แต่ก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงคนคุยกันเสียงดังแกก็นอนฟังเขาได้กันมาคุยกันเสียงดังขนาดนี้ไม่หลับไม่นอนกันหรือยังไงตัวนอนแรกก็คิดว่าเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงหรือเปล่าเขาเป็นอะไรจึงตั้งใจนอนฟังเสียงที่เขาพูดว่าคุยอะไรกันแต่แกก็นอนฟังอยู่นานแกก็จับใจความไม่ได้เลยว่ากลุ่มคนเหล่านี้เขาพูดคุยอะไรกันและเมื่อลองฟังเสียงดีๆเสียงคนพูดคุยนั้นมันดังออกมาจากบ้านของแกเองนี่นะคิดได้แบบนั้นตายแกก็รีบลุกขึ้นจากเตียงนอนสาวเท้ายาวๆเข้าไปในบ้านของตัวเองทันทีด้วยแสงไฟที่เปิดทิ้งเอาไว้ที่หน้าบ้านมันส่งเข้ามาให้เห็นภายในบ้านได้อย่างชัดเจนตาแกเห็นกลุ่มคนกำลังนั่งอยู่บนเตียงที่เพิ่งเอามาจากโรงพยาบาลแกก็ได้แต่แปลกใจใครกันเข้ามานั่งอยู่บนเตียงหลังนี้ได้ยังไงยิ่งเฉพาะคุณหัวโล้นที่เห็นชัดๆกว่าใครนี่มาจากไหนกันแน่แกรีบเดินเข้าไปใกล้ๆพร้อมกับด่าออกไปอย่างไม่เกรงใจพวกมึงเป็นใครเข้ามาในบ้านกูได้ยังไงออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวเจอเรียกตำรวจให้มาจับเลยมาบุกรุกบ้านคนอื่นยามวิกาลแบบนี้ได้ยังไงพ่อด่าจบตาทองแกก็ต้องตะลึงตาค้างกับสิ่งที่ได้เห็นอยู่ตรงหน้าเกิดมา70ปีเพิ่งจะเคยได้เห็นครั้งแรกในชีวิตกลุ่มคนเหล่านั้นเล่นหายไปต่อหน้าต่อตาเคียงกับเวทมนต์แต่แกรู้ได้ทันทีมีสีหน้าที่คนอื่นเขาเรียกว่าผีหลอกด้วยที่เกิดมานานแล้วเห็นอะไรมาก็เยอะจะให้มากลัวอะไรแบบนี้มันก็กะไรอยู่พอกลุ่มคนเหล่านั้นหายไปแกก็เดินกลับไปนอนที่เพิงข้างบ้านตามเดิมตอนนั้นเวลาประมาณเที่ยงคืนได้หลังจากนั้นแกก็นอนต่ออย่างง่ายดายคราวนี้แกเกิดฝันเห็นกลุ่มคนหลายสิบคนเดินเข้ามาในตัวบ้านของแกเองพร้อมกับมาต่อว่าให้ก็ตาเรียกพวกผมเข้ามาในบ้านเองแล้วทำไมถึงมาต่อว่าให้แบบนี้ล่ะคนที่พวกเขาเหล่านั้นจะแสดงสีหน้าที่ไม่พอใจออกมาแต่ถ้าคนนี้สีหน้าเริ่มเปลี่ยนไปดูยังไงก็ไม่ใช่คนอย่างแน่นอนจนแกต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะได้ยินเสียงคนคุยกันอีกคราวนี้แกตั้งใจฟังแล้วก็จับใจความได้ว่าพวกกลุ่มคนเหล่านั้นพูดกันประมาณว่าอย่าคุยกันเสียงดังสิเดี๋ยวตาแก่เจ้าของบ้านก็ออกมาไล่อีกหรอกไม่เป็นไรหรอกหน้ามีข้าอยู่อะไรจะกล้ามาไล่ทำเป็นปากดีไปเมื่อกี้แกก็มาไล่ไม่เห็นเองจะทำอะไรได้เมื่อตาแก่ได้ยินผีพูดออกมาสักขนาดนั้นก็เกิดปรี๊ดแตกขึ้นมาทันทีบ้านก็บ้านกูยังมีหน้ามาท้าทายแบบนี้อีกอย่างนี้เอาไว้มีได้พอแกคิดได้แบบนั้น
ก็รีบเดินสาวเท้าเข้าไปในบ้านอีกครั้งพวกเราก็พูดด่าออกไปอย่างดังบ้านก็บ้านกูพวกมึงมาสร้างไว้ตั้งแต่ตอนไหนออกไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้เลยไม่งั้นกูจะสาปแช่งไม่ให้ต้องได้ผุดได้เกิดอีกเป็นผีแล้วยังมาก่อกวนคนให้ลำคาญมันเป็นบาปไอ้พวกสัตว์นรกเกียด่าออกไปหลายคำเหมือนกันแต่พอเดินเข้าไปในบ้านกับยังเห็นกลุ่มผีเหล่านั้นนั่งอยู่บนเตียงเหมือนเดิมแล้วสภาพแต่ละตนนี่ก็ดูไม่ได้เลยเหมือนพวกมันเตรียมพร้อมที่จะแสดงตัวตนออกมาให้ได้เห็นโดยเฉพาะไอ้เจ้าหัวโล้นนี่มันทั้งโยนหัวออกมาเล่นท้าทายเหมือนอยากจะให้ตาทองเจ้าของบ้านวิ่งหนีแตกกระเจิงแล้วตนอื่นเมื่อได้เห็นหัวหน้าแสดงอภินิหารขนาดนั้นก็ไม่อยากน้อยหน้าพากันเล่นเปิดเผยตัวตนอย่างเต็มที่ทั้งฉีกปากยิ้มออกมาจนถึงใบหูทั้งดึงแขนตัวเองออกมาใส่ปากเคี้ยวเล่นอย่างหน้าตาเฉยบางตนก็แหกหัวของตัวเองออกมาจนเห็นหัวใจเต้นตุบๆถ้าเป็นคนอื่นเห็นก็คงจะวิ่งแหกปากร้องรันทั่วหมู่บ้านไปแล้วแต่นี่ตาแกไม่กลัวก็เลยยืนปักหลักดูผีมันจะแสดงอะไรให้ดูอีกเมื่อคนก็ไม่กลัวผีผีก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆจึงได้เกิดการท้าทายต่อสู้กันขึ้นมาจนสุดท้ายตาทองเกียร์ลำคาญก็เลยนึกอธิษฐานจิตออกไปหลวงตาที่อยู่วัดเจ้าที่เจ้าทางที่ปกปักรักษาหมู่บ้านแห่งนี้จงได้ออกมาช่วยและไอ้ผีเกเรพวกนี้ออกไปจากบ้านผมด้วยเถิดเพียงแค่พูดจบเท่านั้นแล้วครับกลุ่มผีพวกนั้นก็ค่อยๆเลือนลางจางหายไปต่อหน้าต่อตาอีกรอบจากนั้นเกก็ได้เดินกลับไปที่พึ่งหวังว่าจะได้นอนต่อแต่ตาเกก็นอนไม่หลับแล้วคนแกนอนแค่ 4-5 ชั่วโมงก็เพียงพอตอนนั้นมันตี 4 เกือบตี 5แกก็เลยเดินออกมานั่งนึ่งข้าวแล้วก็รีบโทรไปหาเมียของแกที่กำลังจะได้ออกจากโรงพยาบาลในวันนี้เล่าสิ่งที่เจอเมื่อคืนให้ฟังพ่อยายเต๋าเมียของแกได้ฟังก็รีบบอกกับตาทองทันทีให้แกรีบเอาเตียงหลังนั้นกลับมาคืนโรงพยาบาลเลยอะไรจะกล้านอนล่ะผีเยอะซะขนาดนั้นสุดท้ายตาแกก็เลยได้เอาเตียงหลังนั้นไปคืนให้โรงพยาบาลตามที่เมียแกรีบอกดีที่ยังไม่ได้จ่ายค่าเช่าไม่งั้นคงได้เสียเงินฟรีแน่ๆนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในหมู่บ้านที่ผมอาศัยอยู่จนเป็นที่ฮือฮาของเพื่อนบ้านทั้งหลายโดยเฉพาะตาทองคนที่ได้เจอแกเชื่อแล้วเราว่าผีนั้นมันไม่อยู่จริงๆเดือดเห็นจะจากหาตากันจริงๆเกไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเกิดมาจะได้มาเจอผีตอนอายุ70ปีแบบนี้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดผีเดินจูงจักรยานเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วครับตอนนั้นผมได้ขับรถไปงานศพของญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งผมให้แม่ไปก่อนส่วนผมกับภรรยาต้องขอลางานก่อนถึงจะตามไปทีหลังด้วยความที่ห่วงลูกเรากับภรรยาจึงเลือกเดินทางในตอนกลางคืนเพราะจังหวัดที่ไปนั้นก็ไม่ได้ไกลอะไรมากมายในช่วงจังหวะหนึ่งของเส้นทางข้างทางมีแต่ป่าเขาขี่ไปเรื่อยๆทันใดนั้นเองผมก็ได้เห็นผู้ชายสวมเสื้อแขนสั้นสีดำดำมืดๆจูงรถจักรยานเดินไปตามข้างถนนซึ่งตอนนั้นมันก็ตีสองกว่าผมก็ได้แต่แปลกใจอะไรกันไม่ขี่จักรยานตอนตีสองแบบนี้
แถมถนนตอนนี้ก็มีแต่ป่าเขาผมก็ขี่ผ่านเขาไปอย่างไม่ได้ทักท้วงอะไรภรรยาของผมเธอก็เอาแต่นอนไม่ได้รับรู้อะไรด้วยเลยจนขี่ผ่านมาได้สักระยะหนึ่งผมก็ต้องมีอันตกใจแล้วก็แปลกใจอยู่ครั้งเพราะผู้ชายคนเดิมเดินจูงจักรยานอยู่ข้างถนนอีกแล้วเขากำลังอยู่หน้าของผมไม่เกิน300เมตรมันเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ชายคนนี้จะมาเดินจูงจักรยานให้ผมเห็นเป็นครั้งที่สองได้แบบนี้ผมรู้แล้วล่ะว่ามันไม่น่าจะใช่คนปกติอย่างแน่นอนก็เลยค่อยๆขี่แซงจักรยานคันนั้นไปจังหวะที่ขี่แซงผ่านไปผมก็ยกมือขึ้นมาไหว้สวดมนต์แผ่เมตตาแล้วอธิษฐานว่าพรุ่งนี้ผมจะทำบุญกวดน้ำไปให้นะไม่ต้องมาหลอกมาหลอนกันหรอกแล้วผมก็มองไปที่กระจกมองข้างแต่คุณพระช่วยผู้ชายคนนั้นเขาได้หายไปแล้วทางที่ไฟข้างทางก็มีไม่รู้ว่าเกียร์หายไปไหนหลังจากนั้นมาตลอดสองข้างทางผมก็ไม่เห็นผู้ชายเดินจูงจักรยานคนนั้นอีกเลยเมื่อถึงบ้านงานผมก็เลยเล่าเรื่องที่เจอให้กับภรรยาฟังภรรยาเธอก็บอกว่าจริงๆแล้วเธอไม่ได้หลับแต่แกล้งหลับต่างหากเพราะเธอเองนั้นก็เห็นเหมือนกันเห็นว่ามีผู้ชายเดินจูงจักรยานอยู่แต่ว่าขาของเขานั้นมันไม่มีมันเป็นภาพจางๆเหมือนเขาเลยลอยเดินจูงจักรยานนั่นเองเมื่อเสร็จจากงานศพผมกับภรรยาก็เลยพากันไปทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ชายคนนั้นหวังว่าเขาจะไม่มาปรากฏตัวให้พวกผมได้เห็นแบบนี้อีกแล้วขากลับพวกผมก็เลือกกลับในตอนกลางวันเพราะกลัวที่จะได้ไปเจอกับผู้ชายคนนั้นอีกนะสิครับถ้าเจอเป็นครั้งที่สองคราวนี้ผมต้องช็อกแน่